เรามีความหมายตอนที่เรามีประโยชน์โกติร่ำให้เกิดปัญหาอะไรวิวาล่มหลังโพสต์ตัดพ้อชีวิตอยากออกจากวงการเรามีความหมายต่อเขาในตอนที่เรามีประโยชน์เท่านั้นเหรอโกติร่ำให้เคลียร์หลังโพสต์อยากออกจากวงการเกิดปัญหาอะไรวิวาล่มโกติอารามบอยมาเปิดใจในรายการคนดังนั่งเคลียร์กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์หลังโพสต์ตัดพ้อชีวิตอยากออกจากวงการเกิดปัญหาอะไรปล่อยทีเซอร์รายการโกติถึงกับร่ำไห้ตอนหนึ่งเจ้าตัวบอกว่าเวลาครอบครัวมีปัญหาคนนั้นพูดไม่ดีกับคนนี้มีปัญหากับคนนี้ทุกอย่างก็ถาโถมเข้ามากลับบ้านมามีใครจะถามหนูไหมว่าพี่เหนื่อยไหมเราเป็นห่วงทุกคนแต่ทุกคนไม่เคยคิดว่าเราต้องการคำนี้เหมือนกันเมื่อถามถึงวิวาล่มจริงไหมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามถึงการเลื่อนงานวิวาจนไม่มีกำหนดรูปคู่ก็ไม่มีเขาไปนับกัน8เดือนแล้วไม่มีรูปคู่โกติตอบด้วยสีหน้าคร่ำเครียดว่ามันหลายอย่างโดยตอนหนึ่งโกติบอกว่าหนูต้องหาข้าวกินเองเรามีความหมายต่อเขาในตอนที่เรามีประโยชน์เท่านั้นเหรอพร้อมทั้งเผยช็อตโกติถึงกับร้องไห้ออกมาถามด้วยว่าเคยคิดบ้างไหมว่าหนูเจ็บเคลียร์พร้อมกันทั้งประเทศโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันอังคารวันที่28กุมภาพันธ์66นี้ทางช่อง8เวลา16นาฬิกาเหลืองทั้งที่ไม่ดื่มไม่สูบเผยมุมมองหมอสาววัย28ปีเล่าช็อปเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทั้งที่ไม่ดื่มไม่สูบเผยมุมมองทำให้เข้าใจคนไข้มากขึ้นรู้เลยว่าโรคนี้ต้องจิตใจแข็งแกร่งต้องการกำลังใจขนาดไหนเพจพักก้อนโดยหมอลูกหมูวัย28ปีโพสต์เล่าเรื่องราวของเธอหลังตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในวัย27ปีโดยที่ก่อนหน้านี้ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนความว่าวันนี้อยากมาเล่าเรื่องในมุมของหมอที่จับพลัดจับผลูเป็นคนไข้แบบงงๆให้ได้อ่านกันค่ะเดิมทีแล้วสำหรับเรามะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือลิมโฟมาก็เป็นแค่บทหนึ่งในตำราเรียนที่จำได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นคำวินิจฉัยหนึ่งของคนไข้ที่อยู่ในความดูแลซึ่งแผนการรักษาก็มาจากเฮมาโทโลจิสต์หรืออายุรแพทย์โรคเลือดซะส่วนใหญ่การเขียนออเดอร์นูโทรเพนิกไดเอทงดผลไม้เปลือกบางก็เป็นแค่ความเคยชินที่ทำให้สำหรับผู้ป่วยที่มารับเคมีบำบัดจนวันหนึ่งคุณมะเร็งก็เข้ามาอยู่ในชีวิตเราอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงสัปดาห์ละ7วันกินด้วยกันนอนด้วยกันหายใจไปพร้อมกันหลายคนอาจจะสงสัยว่าในฐานะหมอพอเราป่วยซะเองจะมีความคิดความรู้สึกต่างจากคนไข้ทั่วไปยังไงกันนะสำหรับตัวเราเองไม่ต่างเลยค่ะ555ออกจะกังวลมากกว่าคนไข้ทั่วไปด้วยซ้ำตลอดเวลา6เดือนที่ป่วยและรับยาเคมีบำบัดเต็มไปด้วยความกังวลเพราะเราเห็นมาตลอดว่าถ้าคนไข้มะเร็งได้ยาเคมีบำบัดแล้วมีการติดเชื้อแทรกซ้อนอาการจะรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาจะกินอะไรหรือจะทำกิจกรรมอะไรเรามักจะคิดภาพตัวเองนอนสมให้ยาฆ่าเชื้อใน ICU อยู่บ่อยๆตอนยังทำงานอยู่เราก็ไม่ต่างกับหมอหลายคนที่อยู่เวรห้องฉุกเฉินแล้วเจอคนไข้ที่มาด้วยภาวะที่ไม่ได้ฉุกเฉินจริงในช่วง6เดือนนั้นคนไข้ที่มีคำนำหน้าว่าแพทย์หญิงคนนี้ได้เข้าห้องฉุกเฉิน2ครั้งและไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินที่อันตรายถึงแก่ชีวิตทั้ง2ครั้งครั้งแรกที่บ้านพาไปส่งเพราะเพลียมากหน้ามืดวัดความดันได้เศษ60/30พอไปวัดที่ER
ปกติซะเฉยๆส่วนอีกครั้งคือท้องเสียปวดท้องเพนสกอร์เศษ10/10พอไปตรวจจริงก็ปกติดีเป็นแค่อาการลำไส้แปรปรวนและทั้งสองครั้งที่ไปห้องฉุกเฉินนั้นไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากกลัวตายเท่านั้นแหละการเป็นคนไข้ซะเองทำให้เราเข้าใจคนไข้มากขึ้นเข้าใจคนไข้ที่มาห้องฉุกเฉินตอน3เพราะท้องเสียปวดท้องแค่โรคลำไส้อักเสบธรรมดาที่ไม่ฆ่าใครแต่มันสามารถปวดเพนสกอร์เศษ10/10ได้จริงๆไม่มีใครอยากเข้าห้องฉุกเฉินหรอกถ้าไม่กลัวตายยกเว้นมาขอยาเดิมหรือขอใบรับรองแพทย์ตอนดึกๆอันนั้นก็ยังไม่เข้าใจเหมือนเดิมเข้าใจว่าผู้ป่วยมะเร็งทุกคนต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งและต้องการกำลังใจจากคนรอบข้างขนาดไหนการต่อสู้กับผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัดการต้องระวังตัวเองตลอดเวลาไม่ให้ป่วยแต่ละวันมันไม่เคยง่ายเลยเข้าใจว่าทุกคำสั่งการรักษาที่เขียนไปมันส่งผลกระทบกับชีวิตคนไข้จริงๆหลายๆอย่างมันง่ายกับคนเขียนแต่ลำบากคนทำเคยไม่เข้าใจว่าทำไมคนไข้เบาหวานที่คุมน้ำตาลไม่ได้ถึงไม่ยอมฉีดยาอินซูลินจนถึงวันที่ตัวเองโดนฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวเข้าใต้ผิวหนังคล้ายอินซูลินยังรู้สึกว่ามันเจ็บและมันลำบากจริงๆแหละแม้ว่าตอนนี้โรคจะสงบกลับมาทำงานเป็นหมอเหมือนเดิมแล้วสถานะคนไข้ก็ยังต้องติดตัวไปอีกหลายปีเพราะยังต้องเข้ารับการตรวจติดตามเป็นระยะแน่นอนว่าก็ยังกังวลเหมือนเดิมทุกครั้งแหละ555เราผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆค่ะทั้งประสบการณ์ที่ผมค่อยๆร่วงเป็นกระจุกจนหมดหัวปวดกระดูกจนนอนร้องไห้กินอาหารแล้วไม่รู้รสชาติจนยอมแพ้ที่จะกินอ่อนเพลียมากจนเดินได้วันหนึ่งไม่กี่ก้าวพอมาคิดจริงๆก็ไม่ใช่เราคนเดียวหรอกที่เคยต้องผ่านเรื่องแบบนี้มาเรารู้สึกว่าตัวเองในฐานะหมอก็มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเราเรียนรู้ที่จะมองคนไข้เป็นมากกว่างานที่ต้องทำให้เสร็จมีหลายครั้งที่เราเลือกจะนั่งลงข้างเตียงคนไข้ที่เพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งเพื่อพูดว่ากินข้าวเยอะๆนะคะหมอรู้ว่ากินไม่อร่อยหรอกแต่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงผลการรักษาก็จะดีขึ้นนะวันนี้มาเล่าซะยาวเลยมีใครอ่านจนจบบ้างไหมนะไว้ครั้งหน้าจะมาเล่าประสบการณ์การรับมือกับการสูญเสียผมหรือการใช้ชีวิตกับพิชไลน์เส้นให้ยาเคมีบำบัดโดยไม่ติดเชื้อให้ฟังกันนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงไว้พบกันใหม่ค่ะ